ันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เขี่ยทิ้งแปลกใจแตกใจจริงๆผู้คนทำดีน้อยลงบัญชีหนังมาเริ่มจะว้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบเสียใหม่สวรรค์สวรรค์ฝนตกมากไปคนก็เดือดร้อนฝนไม่ตกก็แล้งเพราะปลูกไม่ได้น่าสงสารจริงๆน่าสงสารที่สุดก็คือผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยฝนตกแบบนี้เนี่ยคงจะทำมาหากินกันลำบากแต่ถ้าว่าฝนตกอ่ะมันก็เย็นดีนะอากาศก็ดีนอนก็สบายขอรับท่านระเบียบแต่บางคนเนี่ยก็เย็นสะท้านไปจนถึงไขสันหลังดีนะที่ฝนเนี่ยมันตกลงมาไม่ถึงอเวจีนิเวศไม่อย่างนั้นก็ต้องวิ่งหนีฝนกันบ้างแหละเพราะเนี่ยกี่ปีมาแล้วนะท่านสุวรรณที่ไม่มีงบมาซ่อมอเวจีออฟฟิศนี่เลยโอ้ยอย่ามาถามเขาเลยท่านสุวรรณนู่นไปถามท่านระเบียบนู่นมาถามอะไรกับข้าข้าเนี่ยเป็นแค่ผู้รักษาเงินข้าไม่ได้เป็นคนเซ็นอนุมัติงบประมาณของอเวจีออฟฟิศนี่ปู่สมเฝ้าทรัพย์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 นี่ไอ้หุ่นเสงเคลงบังอาจนะมากล่าวหาว่าข้าเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์เอาไปจัดการซะบ้างนะท่านด็อกเอาละเจ้าด็อกตรวจดูในคอมพิวเตอร์สิว่ามีผู้สิ้นอายุไขหรือยังแค่นี้ก่อนนะนั่นใครน่ะฉันถามว่าใครแม่นั่นแม่ใช่ไหมเออแม่เองแม่มาทำไมอ่ะหลานคงโตมากแล้วนะแล้วภูสิทธิ์ล่ะนี่แม่มาหาภูสิทธิ์นี่เองเหรอภูสิทธิ์เขาไม่อยู่หรอกแม่เขางานยุ่งแม่คงจะมาขอเงินภูสิทธิ์ใช้สินะแม่ต้องเข้าใจนะว่าภูสิทธิ์น่ะเขามีภาระหนูเองก็ออกจากงานแล้วเบื่อเพื่อนร่วมงานหนูเองก็ต้องออกมาแบมือขอเงินภูสิทธิ์ใช้ฐานะเมียเขาน่ะภูสิทธิ์แม่แม่ไม่ต้องมาที่บ้านนี้อีกนะมีอะไรให้คนมาบอกหนูไม่ต้องบอกภูสิทธิ์หรอกแม่คงไม่อยากเห็นภูสิทธิ์เขาอายหรอกนะเพราะภูสิทธิ์น่ะเขากำลังจะเป็นใหญ่เป็นโตมันก็คงจะไม่ดีมั้งถ้าคนอื่นรู้ว่าแม่ของภูสิทธิ์น่ะเป็นแค่คนขายขนมThank you.
คะป้าอาบอยู่ไหมคะน้องเรียกป้าอาบอยู่ด้วยป้าสวัสดีค่ะป้าสวัสดีจ้าป้าอาบคะพวกเราเนี่ยไปวัดกันมาก็เลยเอาข้าวปลาอาหารมาฝากป้าอาบด้วยนะคะโหคุณโยมใช้ไรช่างดีกับป้าจริงๆนะคะน้องนี่ป้าไปไหนมาจ๊ะไปเยี่ยมหลานมาค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างอะจ๊ะหลานป้าน่ารักค่ะน่าอุ้มไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วลูกสะใภ้ป้าน่ะเหรอคะเขาก็ดีอกดีใจค่ะที่เห็นป้าไปเยี่ยมหลานนี่เขายังชวนป้านอนค้างคืนเลยนะคะแต่ป้าค้างไม่ได้นะคะป้าห่วงว่าจะต้องทำขนมขายวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะตื่นสายค่ะป้าจำไม่ผิดจริงๆนะจ๊ะช่างเถอะนะตุ้มตุ้ยเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโฉมเนี่ยวางปิ่นโตไว้ให้ตรงนี้ป้าจะได้ไม่ต้องหุงข้าวเดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จแล้วก็เข้านอนเลยขนมก็ไม่ต้องทำขายนะคะหยุดพักสักวันอ๋อแล้วก็หลวงพ่อท่านยังฝากมาบอกว่าที่วัดน่ะมีเยอะพร้อมอนุเคราะห์คนแก่วัดแม่นี่แม่มาทำอะไรที่นี่ผมบอกแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรให้โทรมาไม่ต้องมาด้วยตัวเองโอ้นี่แม่ยังเอาที่หาขนมมาประจานผมอีกเหรอแม่กลัวคนอื่นเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าคุณประหลัดภูสิทธิ์อ่ะมีแม่เป็นคนขายขนมภูสิทธิ์แม่คิดถึงลูกแม่ก็แค่อยากจะมาเห็นหน้าลูกแล้วแม่ก็จะมาบอกว่าช่างเถอะแม่กลับไปก่อนนะแล้วเดี๋ยววันไหนผมว่างอ่ะผมจะไปหาแม่รีบกลับไปก่อนนะก่อนที่มีใครจะมาเห็นเข้าผมอายเขาพี่กลับเลยแม กำลังสู้ชีวิตไม่ไหวก็ไปอยู่วัดเถอะโยมพระคุณเจ้าไปอยู่ที่วัดแล้วเนี่ยผมค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะจ๊ะครับเป็นคนชราแล้วก็เป็นโรคหัวใจอีกเนี่ยเกิดกลางค่ำกลางคืนเป็นอะไรขึ้นมาจะได้มีคนช่วยดูแลนะครับพ่อกองที่วัดมีอยู่หลายคนมีแม่ชีท่านคอยดูแลโรงครัวมีเด็กวัดคอยช่วยงานพระท่านคงช่วยกันดูแลคนแก่อย่างป้าอาบได้และอย่างน้อยเนี่ยป้าอาบก็ไม่ต้องไปหาข้าวต้มมัดขายอาศัยเข้าวัดกินนะครับคงไม่อดแน่ครับน่าสงสารป้าจริงๆนะจ๊ะมีลูกก็ไม่มีเวลาเลี้ยงพ่อแม่แต่กลับให้ไปอยู่วัดให้วัดเลี้ยงแทนจ๋าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะที่วัดน่ะมีข้าวก้นบาทเยอะแยะไปเลขอย่างหนึ่งหลวงพ่อท่านก็มีเมตตามากคอยช่วยคุณสมฉายไลดูแลคนชราแล้วก็เด็กกำพร้าที่อยู่ในชุมชนของเราอยู่แล้วพวกเราก็แค่ไปคอยคุยแล้วก็ให้กำลังใจป้าอาบก็ดีแล้วจ๋าครับแต่ผมเห็นคนแก่ถูกทิ้งอ่ะมันเศร้าใจจริงๆนะครับพ่อกองอ
ของญาติคุณปลัดภูสิทธิ์ได้เป็นนายอำเภอแล้วนะครับภูสิทธิ์สาธุขอให้ลูกของแม่มีความสุขความเจริญขอให้ลูกมีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองขอให้ภูสิทธิ์ของแม่จงเจริญจงเจริญจงเจริญสาธุดื่มให้กับตำแหน่งใหม่ของคุณปลัดภูสิทธิ์ขอให้นายอำเภอภูสิทธิ์จงเด่นจงดังพวกเราร้องชัยโยร่วมกันเพื่อแสดงความยินดีเอ้าชัยโยเฮ้ยร้านเนี่ยแค่ซอบซอบเดี๋ยวคืนนี้ฉันมีร้านเด็ดเว้ยเดี๋ยวพาไปอะไรนะมีผู้สิ้นอายุขัยแล้วเหรอพะยะค่ะท่านเท้ามีผู้สิ้นอายุขัยแล้วพะยะค่ะก็ดีเหมือนกันอเวจีออฟฟิศของเราจะได้มีงานทำกันสักทีขอรับท่าระเบียบถ้าไม่มีผู้สิ้นอายุขัยแล้วชาวอเวจีออฟฟิศก็ไม่มีอะไรทำสิกลายเป็นพวกว่างงานแล้วก็หันหน้าเข้าหาเฟสเดี๋ยวก่อนจะด็อกมันผู้สิ้นอายุขัยแล้วมันเป็นใครล่ะยังไม่ได้ตอบข้าเลยข้ายังไม่พูดแต่ได้รีบไปนำดวงวิญญาณของมันมาเพื่อให้ท่านเท้าพิพากษาบุญบาปพะยะค่ะใครวะมันคู่นั้นคือบอกจริงๆเว้ยคุณประหลัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งคุณประหลัดเนี่ยพวกเราอ่ะกินกันเพียบเมากันทั่วหน้าเลยเว้ยเป็นไงร้านที่ฉันบอกเนี่ยเจ๋งป่ะเฮ้ยวันนี้แยกย้ายกันกลับก่อนดีกว่านะขอบคุณด้วยเพื่อนรักขอบคุณด้วยฮัลโหลดีเว้ยโปรเซสสุดยอดอ่ะผมดีเว้ยคุณประหลัดเอ้ยนายอำเภอสุดยอดเลยอ่ะไไปโอเวจีเพื่อให้ขันท้าวัตถุราชพิพากษาบุญบาปคุกเข่าลงนี่น่ะเหรอคุณปลัดภูสิทธิ์ผู้ภาคภูมิไม่ได้ความรู้นรกนรกอเวจีเหรอถามกันทุกคนที่นี่อเวจีนิเวศที่ที่คนตายแล้วจะต้องมาให้ท่านเท้ามัจจุราชพิพากษาความดีความชั่วก็คือความตายนั่นเองตายใช่เจ้าตายแล้วไม่ผมยังตายไม่ได้ผมกำลังจะได้รับตำแหน่งใหม่ผมกำลังจะได้เป็นนายอำเภอผมกำลังจะเริ่มรุ่งเรืองในอาชีพราชการไม่ผมกำลังจะเป็นใหญ่เป็นโตผมยังตายไม่ได้ผมกำลังจะเจริญกำลังจะเจริญผมตายไม่ได้ผมตายไม่ได้มนุษย์มีอายุขัยกำหนดความตายน่ะคือการปลดจากทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเจ้าดอกพะยะค่ะท่านเท้าเปิดปมประวัติของผู้สิ้นอายุขัยเดี๋ยวนี้พะยะค่ะนายผู้สิทธิ์ผู้นี้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่เขาเติบโตมาด้วยยาเหงื่อแรงกายของแม่ซึ่งหาขนมขายส่งให้เขาเรียนสูงเมื่อได้รับราชการมีตำแหน่งหน้าที่มีหน้ามีตาแต่เขากลับเนรคุณไม่เลี้ยงดูแม่ทอดทิ้งแม่ชัดๆข้าเกลียดนักคนที่ไม่รู้จักบุญคุณ
ของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดพ่อแม่ที่เลี้ยงเจ้ามาน่ะคือครูคนแรกของลูกแม่ต้องเอาเลือดแลกชีวิตเพื่อให้กำเนิดลูกให้น้ำนมจากทานถันทาลาเพื่อให้ได้เติบใหญ่แม่สอนให้ตั้งไข่ให้เดินให้แยกแยะสิ่งที่ผิดถูกแม่ของเจ้าน่ะมีบุญคุณกับเจ้ามากพร้อมที่จะให้อภัยเจ้าเสมอเมื่อยามเจ้าทำผิดพลาดเจ้าเป็นอะไรแม่เจ้าก็ไม่เคยรังเกียจยื่นมือโอบกอดเจ้าตลอดเวลาให้อภัยเจ้าเสมอเจ้าไม่เคยสำนึกเลยแต่เจ้ากับเนรคุณรังเกียจเดียดฉันแม่ซ้ำยังไล่แม่ออกจากบ้านปล่อยให้อาศัยข้าววัดกินช่างเวทนานักบาปที่เจ้าทำไว้กับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดนะใหญ่หลวงนักไอ้ยมทูตจงนำดวงวิญญาณของมันน่ะเอาไปให้แรงเหล็กกินอย่าให้ได้ผุดได้เกิดชั่วกับชั่วกันเฮ้ยอะเฮ้ยไม่ไปขอไม่ไปก็ไม่ไปเฮ้ยปล่อยดิปล่อยบอกให้ปล่อยไม่ไปไปไหนแล้วไม่ไปรู้ไงที่กูของเจ้าคำไม่ไปจังตายไม่ได้เจ้าตายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไฟร้อนไฟไปทางไหนไฟไปทางไหนโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยแรงมากเฮ้ยโอ๊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 ยผู้เสด็จแม่ขอให้ลูกไปสู่สุคติใครจะรู้แม่แก่ขนาดนี้แล้วแต่ลูกยังมาตายก่อนแม่แม่ขอส่งดวงวิญญาณให้ลูกไปสู่สุคตินะแม่ไม่เคยหยุดรักลูกเลยไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วชาติหน้ามีจริงขอให้ลำเกิดมาเป็นแม่ลูกกันเองนะลูกผู้เสด็จจงรักและดูแลพ่อแม่ของเจ้าให้ดีที่สุดพระนะเอ็มแต่พ่อแม่ของเจ้าที่อยู่ที่บ้านน่ะยังหิวจะมีประโยชน์อะไรจงสำนึกว่าพ่อแม่น่ะคือพระที่อยู่ในบ้านของลูกให้ท่านเกณฑ์เอ็มนอนหลับดีกว่าเจ้าไปเคาะโรงให้พ่อแม่กินน่ะในเมื่อชีวิตเขาน่ะหาไม่แล้วคนตายก็เยอะคนทำชั่วก็แยะเมาเวียนเมาแวะไม่ได้หยุดได้หย่อนข้าแทบไม่ได้พักผ่อนน่าสงสารป้าอาบนะคะแม่เนี่ยยังไงก็ยังเป็นแม่ถึงแม้ว่าภูสิทธิ์เนี่ยจะขับไล่สายส่งแม่เองให้มาอยู่ที่วัดแต่พอภูสิทธิ์ตายป้าอาบก็เป็นคนทำศพให้แถมยังเอากระดูกมาไว้ที่เจดีย์แล้วก็ยังเปลี่ยนดอกไม้ธูปเทียนทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทุกวันเลยนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าความรักของคุณเป็นแม่ล่ะเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้เลยจริงๆใช่ป้าอาบอ่ะนะตัดสินใจบวชชีเพื่อจะได้มีอยู่ใกล้ๆกระดูกของภูสิทธิ์ภูสิทธิ์ตายไปแล้วเขาจะรู้หรือเปล่าว่าแม่เขาเนี่ยรักเขามากแค่ไหนคุณชนชัยอะไรคะเสียงอะไรอะคะก็
ก็เสียงหมาหอนไงไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันเย็นไข่สันหลังไงก็ไม่รู้อะค่ะตุ๊กติ๊กก็ก้าวขาไม่ออกแล้วนะไม่น่ามาเดินผ่านทางลัดในป่าช้านี่เลยนะคะจริงๆแล้วอะพวกเราอะน่าจะเดินผ่านถนนหน้าวัดถึงแม้ว่าจะไกลหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าอย่างนี้นะคะเนี่ยหมาหอนเนี่ยมันก็เรื่องของหมาสิเราเป็นคนจะไปกลัวอะไรล่ะตุ้มตุ้ยไม่ได้กลัวแต่แค่ไม่กล้ามานี่มาเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเดินนำหน้าเองไม่เห็นจะมีอะไรเลยป่าชาเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของคนตายเราเป็นคนเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรด้วยเลยก็เราเป็นคนเป็นๆน่ะแล้วมาเดินตัดป่าช้ากันหนึ่งแบบนี้มันก็เกี่ยวโขอยู่นะคะคุณชมเชยลายพวกแกได้ยินไหมคะเสียงหมามันหอนเข้ามาใกล้ๆทุกทีแล้วว่านี่ผีน่ะไม่กล้ามาหลอกพวกเราหรอกโอ้ยทำไมล่ะคะก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นนักวิ่ง4คูณร้อยละสี่ยังไงหลบพูดเล่นอีกนะคุณชมเชยลายตรวจดูให้รอบๆนะจ๊ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วนักกว่าผีแล้วใช่ไหมคะผีแล้วผีที่ไหนกันครับคุณโฉมชัยไลนี่ผมเองครับผู้กองมานัดครับผู้กองมานัดอะไรอ่ะผู้กองมานัดช่วยด้วยพวกเราโดนผีหลอกค่ะผีหลอกสามคนผีที่ไหนต้องติ้งนู่นในป่าชานู่นแน่ใช่ค่ะผีในป่าชาต้องนู่นนะคะอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาหลอกพวกเราสามคนแล้วพวกเราสองก็วิ่งหนีมาเนี่ยแหละค่ะผีเหรอครับสมัยนี้ยังมีผีอีกเหรอครับผู้กองมนัสจะหาว่าพวกเราแจ้งความเท็จหรอคะผีหลอกพวกเราจริงๆนะคะนี่ตุ้มๆเป็นพยานให้ได้นะคะพวกเราสามคนถูกผีหลอกจริงๆค่ะรูปร่างอ่ะผีมันเป็นยังไงล่ะครับโอ้มันเป็นโครงกระดูกขาวๆนะแล้วมันก็ลอยไปลอยมามันมี3ตัวด้วยนะ3ตัวใช่มีผีทั้ง3ตัวเลยเหรอครับI'm not afraid to die.